พี่รักดูนั่นสิอีเด็กนั่นขายผลไม้อีกแล้วอ่ะป่ะเราไปหาผลไม้กินฟรีกันน้องผลไม้นี่ขายไงอ่ะอ๋อลูกละ10บาทค่ะเดี๋ยวเอามานี่ให้ฉันเลือกเองไม่อยากได้ของเสียกลับบ้านพี่รักดูนั่นสิอีเด็กนั่นขายผลไม้อีกแล้วอ่ะจริงด้วยป่ะเราไปหาผลไม้กินฟรีกันผลไม้ไหมคะผลไม้หวานๆเลยค่ะผลไม้ไหมคะพี่น้องผลไม้นี่ขายไงอ่ะอ๋อลูกละ10บาทค่ะได้งั้นใส่ถุงมาเลยได้ค่ะเดี๋ยวเอามานี่เดี๋ยวฉันเลือกเองไม่อยากได้ของเสียกลับบ้านรูปพอดีนะน้องน้อง80บาทถูกไหมถูกค่ะ80บาทค่ะได้งั้นผมสแกนจ่ายนะเรียบร้อยครับน้องขอบคุณมากค่ะพี่รักข้าวหลังอ่ะเรามาทางนี้กันอีกเนาะเจอเด็กนั่นอีกอ่ะเราจะได้กินผลไม้ฟรีๆกันได้สิอีเด็กนี่โง่เนาะสแกนยังไม่สำเร็จจะเชื่อละวันหลังเรามาอีกเนาะสับปะรดนี่ขายยังไงครับลูกละ10บาทค่ะงั้นพี่เอา6ลูกนะได้ค่ะใส่ถุงให้พี่ด้วยอ
ครบลูกทั้งหมด60บาทค่ะแล้วพี่สแกนจ่ายนะได้เลยค่ะเรียบร้อยครับค่ะน้องไม่เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คหน่อยเหรอครับจะได้เช็คว่าเงินเข้าหรือไม่เข้าอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะคือหนูไม่มีโทรศัพท์หรอกค่ะโทรศัพท์เครื่องที่เช็คได้ก็อยู่ที่แม่ค่ะงั้นน้องก็ต้องกลับไปเช็คที่โทรศัพท์แม่ทุกวันเลยหรือเปล่าครับไม่ได้เช็คหรอกค่ะหนูจะเช็คทุกวันได้ยังไงอ่ะแม่หนูทำงานโรงงานไม่มีเวลาว่างเลยค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองงั้นเงินเข้าไม่เข้าน้องก็ไม่รู้นะสิถ้ามีคนตั้งใจไม่สแกนจ่ายน้องก็ขาดทุนนะไม่หรอกพี่ไม่เป็นไรหรอกคนที่เขาไม่จ่ายเขาก็คงไม่มีเหมือนกันถ้าผลไม้เนี่ยทำให้เขาอิ่มท้องได้หนูก็สุขใจแล้วค่ะอ๋อพอดีพี่นึกขึ้นได้พี่มีโทรศัพท์อยู่เครื่องนึงมันไม่ค่อยได้ใช้เลยเดี๋ยวพี่เอาโทรศัพท์เครื่องเนี้ยแลกกับผลไม้น้องนี่ละกันเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็ไม่ได้สแกนจริงๆหรอกนะไม่เป็นไรหรอกครับน้องพี่นะชอบกินผลไม้ของน้องมากเลยทั้งหอมแล้วก็หวานอิ่มท้องและอิ่มใจด้วยถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอสคุณว่านครับผมรบกวนคุณไปบอกฝ่ายจัดซื้อในบริษัทเราให้หน่อยต่อไปเนี่ยผลไม้ที่จะใช้ในบริษัทเราให้ซื้อกับน้องที่ขายผลไม้หน้าตึกของเราทั้งหมดเลยนะอ๋อได้ครับบอสเดี๋ยวคุณจัดการให้ครับโอเคครับสวัสดีครับ